เจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้อาตมานำเสนอตอนแรกประโยชน์แรกของการปฏิบัติสมาธิภาวนาครับคือสมาธิภาวนาเป็นการปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลที่ได้สูงสุดด้วยการปฏิบัติของตนเองการภาวนา Buddhist Meditation วิธีการแบบชาวพุทธเป็นธรรมะปฏิบัติซึ่งได้สอนและปฏิบัติกันมาของชาวพุทธได้ 2,600 ปีกำลังเป็นที่นิยมกันแพร่หลายมากในทางประเทศตะวันตกเป็นที่ยอมรับปัจจัยปัญญาความรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันออกเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์กับสังคมตะวันตกได้อย่างดีโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านศาสนาโดยนำเอาความรู้คำสอนเทคนิควิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านำไปปฏิบัติได้โดยตรงและก็ได้ผลดีเป็นประโยชน์มากทางด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจโดยมีผลการทดลองปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รองรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของร่างกายและจิตใจเป็นการปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความเครียดโดยรวมทั้งในระดับลึกเพื่อขจัดปมปัญหาต่างๆที่เป็นสาเหตุของความเครียดทำให้ได้ผลดีทางด้านการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจโดยมีผลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์รองรับและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ปีนี้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยสงฆ์ของประเทศไทยได้รับเกียรติประกาศยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพจากองค์การยูเนสโกวาระประจำปี2563และ2564ท่านเป็นผู้นำคำสอนอบรมปฏิบัติสมาธิภาวนาที่ถูกต้องของพุทธเจ้านำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจังจนมีผู้บรรลุธรรมะสำเร็จพระอรหันต์จำนวนมากทางภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทยและขยายผลเผยแผ่ธรรมปฏิบัตินี้ออกไปทุกประเทศโดยพระสงฆ์สายวัดป่าอาทิเช่นหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านมีลูกศิษย์มากมายทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลกท่านแนะนำคำสอนทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบทำให้จิตมีกำลังเป็นการออกกำลังจิตด้วยสมาธิสงบจิตให้ออกมาจากความวุ่นวายความเครียดในชีวิตประจำวันเมื่อจิตสงบปัญญาจะเกิดสามารถปล่อยวางกิเลสได้จิตฉลาดขึ้นไม่ยึดไม่หลงผิดอีกอยู่ได้กับความว่างความสงบและการภาวนาไม่ใช่เพื่อไปเห็นนรกหรือสวรรค์แต่เพื่อใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันของตัวเองนะให้มีสติรู้มีสมาธิตั้งมั่นมีกำลังและปัญญาความฉลาดเกิดขึ้นได้ทุกวันนี้หลวงปู่มานะอาตุโลวัดป่าศรีภูหอจังหวัดเลยท่านเทศนาสอนการทำสมาธิภาวนาเป็นการทำบุญทำกุศลที่ลงทุนน้อยแต่ได้บุญได้กุศลมากเมื่อจิตสงบผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจมีความสุขจะได้ประโยชน์เห็นผลทันทีทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกสถานที่ที่บ้านที่ทำงานทุกครั้งที่มีเวลาว่างโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเดินทางไกลเหมาะกับ
สถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิดที่มีเวลาว่างมากขึ้นวันนี้ต้องขอบใจธรรมชาติที่เตือนสอนให้เราไม่ประมาทให้รู้จักสำรวมสังวรธรรมภาวนาให้มากฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเมื่อคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งให้หยุดความคิดได้ทันทีด้วยสติที่อยู่กับลมหายใจทำจนจิตสงบจิตที่คิดมากไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดปัญญาแต่เมื่อหยุดคิดได้ความสงบปัญญาดีๆจะเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือสร้างเหตุที่ดีปฏิบัติที่ดีด้วยการมีสติและสมาธิให้จิตสงบผลที่ดีจะตามมาเป็นธรรมชาติฉะนั้นให้รู้จักใช้ประโยชน์ของดีที่เรามีอยู่เพื่อประโยชน์ของตนเองช่วยตนเองให้พ้นภัยจากโรคระบาดมนุษย์สามารถพัฒนากำหนดโชคชะตาชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเองความรู้ต่อไปที่สำคัญที่อาตมาขอแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้คือเรื่องของพุทธจิตวิทยาคือเรื่องของจิตพุทธเจ้าสอนเรื่องการฝึกอบรมจิตเป็นความรู้ที่โดดเด่นมากที่สำคัญพุทธศาสนาสอนเรื่องจิตอย่างลึกซึ้งละเอียดมากแม้แต่ปัจจุบันในสังคมของจิตวิทยาตะวันตกก็ยังไม่สามารถจะติดตามเข้าใจได้ละเอียดลึกซึ้งความรู้ที่เราได้รวบรวมมาณที่นี้ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ที่เราพอมีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อๆไปอาจจะช่วยสานความเข้าใจระหว่าง East and West ตะวันออกตะวันตกศาสนาพุทธ Buddhist Psychology กับจิตวิทยาตะวันตก Modern Western Psychology รวมทั้งความรู้ทางด้าน Biology Neurology Behavior Science Clinical Science ทั้งหลายหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้นำไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสมหาความรู้เพิ่มเติมต่อเติมหรือปรับปรุงหรือตามแต่ความเหมาะสมในพุทธศาสนาเรื่องของจิตชีวิตมนุษย์ประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจแยกออกจากกันไม่ได้รวมกันเรียกว่ารูปนามกายจิต body mind หรือขันธ์ 5จิตเป็นผู้อาศัยกายและกำกับการทำงานของร่างกายจิตไม่มีอายุเมื่อร่างกายหยุดทำงานจิตจะออกไปอาศัยร่างใหม่ตามผลของกรรมที่ได้ทำมารูปหรือกายประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟและลมส่วนนามหรือจิตไม่มีรูปร่างเป็นพลังงานรู้ของจิตประกอบด้วยธาตุรู้สี่อย่างคือจิตรู้วิญญาณ consciousness 2. จิตรู้สึกเวทนา feeling 3. จิตรู้จำสัญญา memory 4. จิตรู้คิดสังขาร thought จิตจึงแบ่งเป็น2ระดับคือวิถีจิตอยู่ระดับผิวนอกและภวังคจิตอยู่ระดับลึกวิถีจิตเกิดจากจิตรู้จากทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจในระดับจิตสำนึก
ส่วนภวังคจิตเป็นจิตส่วนใหญ่ที่ดำรงตั้งอยู่รักษาความมีชีวิตให้ต่อเนื่องไม่ค่อยทำงานคือ passive แต่ส่งมโนวิญญาณ mind consciousness ออกไปรับรู้อารมณ์ทั้ง6จากวิถีจิตนำเข้ามาสู่กระบวนการของจิตโดยเข้ามาอาศัยกายเป็นที่เริ่มจากนั้นก็จะลื่นไหลต่อไปเป็นเวทนาความรู้สึกเป็นสัญญาและสังขารเป็นการทำงานที่ระดับจิตไร้สำนึกหรือ unconscious mind ทำตลอดเวลาไม่มีวันหยุดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายปัญหาที่เกิดขึ้นคือด้วยอวิชชาความไม่รู้ความไม่ฉลาดของจิตที่รับทุกเรื่องรวมทั้งกิเลสเข้ามาทางทวารทั้ง6จนเกิดสังขารที่คิดปรุงแต่งสร้างปัญหาความทุกข์ได้ตลอดเวลาวิธีการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าก็คือการสร้างจิตรู้ที่บริสุทธิ์ให้เกิดสติและสมาธิเพื่อทำงานใช้กำจัดความไม่บริสุทธิ์จากกิเลสหยุดตัณหาอุปทานและความทุกข์ทั้งหมดเกิดวิชาความรู้ความฉลาดของจิตฝึกจิตใหม่ให้สติสมาธิและเกิดปัญญาสามารถชำระจิตและกายให้บริสุทธิ์ได้ชีวิตที่บริสุทธิ์ก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์นี่เป็นปรัชญาของพุทธศาสนาในการฝึกอบรมจิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้ซึ่งเป็นหลักวันนี้อาตมาได้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านขอให้ท่านได้พิจารณาฝึกอบรมสติสมาธิและปัญญาเจริญพรและอนุโมทนา